อไม้ไม้ฝืดคอสดให้ชื่นใจให้โล่งคอหน่อยนะครับมาจากไผ่ตรงชื่อพันธุ์ไผ่ตรงลืมแล้งครับนะฮะเป็นเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลกครับเขาใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยนะฮะรอบๆ บ้าน2ไร่นะฮะมาปลูกนี่เลยครับเป็นไผ่ตรงแล้วก็เป็นต้นกล้าด้วยไปจำหน่ายได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่ไผ่ตรงลืมแล้งอย่างเดียวมีไผ่ดำขายด้วยนะครับเกษตรกรหนุ่มชาวพิษณุโลกครับใช้พื้นที่ของตัวเองที่ตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะฮะปลูกครับปลูกมา 2-3 ปีแล้วแล้วก็ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณ2ฤดูกาลแล้วครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยยกสวนเป็นแบบนี้แหละแล้วก็สูบน้ำจากคลองเข้าร่องสวนในช่วงแรกและตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมไผ่ตรงลืมแล้งเนี่ยเขาจะขาดน้ำไม่ได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไผ่เขาก็ไม่ได้ว่าชอบน้ำขังก็ต้องดูแลพิถีพิถันกันหน่อยนะแม้ว่าจะโดนน้ำท่วมขังเนี่ยก็จะไม่ตายเหมือนกันนะเขาค่อนข้างทนเหมือนกันและวิธีการปลูกก็ง่ายครับใช้เวลา 8-12 เดือนไผ่เขาก็จะเริ่มให้หน่อตั้งแต่เดือนมีนาคมคือช่วงนี้แหละครับไปจนถึงช่วงต้นฤดูฝนประมาณ4เดือนเลี้ยงลำไผ่ไว้เพียงกอละ 3-4 ลำนะแล้วเวลาแตกหน่อเนี่ยก็จะดีนะฮะก็ไม่ต้องแย่งอาหารกันมากเนี่ยนะครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเลยตัดขายวันเว้นวันครับนะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีรายได้ประมาณสัก 5-6,000 บาทเลยเดือนนึงเนี่ยก็ประมาณ 25,000 บาทนะแล้วแต่ละฤดูกาลเนี่ยทำรายได้นับแสนบาทเลยครับแล้วที่ดีคือปลูกง่ายด้วยนะคะโตเร็วไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยยูเรียบ้างแล้วก็หมั่นริดแขนงไผ่ออกเพื่อไม่ให้ไปแย่งอาหารทำให้หน่อเนี่ยมีขนาดใหญ่ยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะมีตลาดรับซื้อแน่นอนเพราะว่านำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างอย่างที่คุณสวิทบอกว่าเอาไปต้มจืดใส่กระดูกหมูร้อนๆหรือว่าจะไปต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้อยากกินหน่อไม้ดองเลยได้ไหมตอนนี้ดิฉันอยากกินทุกสุกหน่อไม้แกงเลียงแกงเผ็ดนี่ทำได้หมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังปักชำกิ่งพันไปขายได้อีกด้วยราคากิ่งละ35-40 บาทก็ที่บอกว่าปลูกง่ายขึ้นเร็วโตเร็วนี่โอ้โหจริงนะไผ่นี่ยิ่งตัดยิ่งออกไงใช่ไหมมันยิ่งแตกหน่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันเว้นวันนี่ไม่สงสัยเลยแป๊บเดียวก็ขึ้นไงครับโอ้นึกถึงแกงไก่หน่อไม้ดองนะยังเช้าๆอย่างนี้นะกันเข้าไปนะคะ